นะคุณผู้ชมต้องเลือกว่าจะเอาใหญ่ที่เป็นภาระหรือว่าเล็กแล้วพกพาง่ายตัวนี้เพื่อนชาวเซฟกิ๊กนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกิ๊กนั่นเองเย้ ต้องแอบแซวกันนิดนึงแล้วเมื่อวานก่อนมีคอมเมนต์บอกในดูดว่าเนี่ยรายการเซฟกิ๊กเนี่ยถ้าจะดูตอนไหนมีสปอนเซอร์นะดูง่ายๆเลยเพียงแค่คุณดูว่าเขาพูดคำว่าไม่มีพักไม่มีพูดหรือเปล่าถ้าเขาพูดแสดงว่าคลิปนั้นไม่มีสปอนเซอร์แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดแสดงว่าคลิปนั้นมีสปอนเซอร์โอ้โหทฤษฎีนี้อึ้งไปเลยค่ะคุณผู้ชมอึ้งไปเลยบอกกันเลยว่าผิดไม่เกี่ยวเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วแค่ลืมพูดมั่งบางทีรู้สึกว่ามันยาวมั่งขี้เกียจพูดมั่งเยอะว่าแต่สโลแกนรายการเลยคุณผู้ชมบางทีอินโทรมาปุ๊บเนี่ยยังลืมพูดเลยมีคนมาแซวเลยว่าพี่ครับโอ้หายไปไหนคลิปไหนไม่มีอินโทรแสดงว่าไม่มีอินโทรเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเฮ้ยมั่วไปเลยกลับมาเขาเลือกกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เรามารีวิวนะ iPad 2รุ่นที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าหลายๆคนให้ความสนใจมากเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยดีจริงๆคุณผู้ชมเริ่มต้นที่หมื่นนิดๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ได้จับแท็บเล็ตที่มีคุณภาพสูงมากๆแล้วคุณผู้ชมรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้ค่ะ iPad 2018โอ้หลุดมือได้เลยเนี่ยแล้วก็ iPad mini อันนี้ถือได้มือเดียวได้เลยโอ้เป็นการรีวิวที่สมบุกสมบันจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันใหญ่ไงถืออย่างนี้แล้วกันโอเค2รุ่นนี้คุณผู้ชมทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวในราคาที่ถูกมากๆเลยตัวนี้ 11,500 บาทเท่านั้นส่วนตัวนี้เนี่ย 13,900 บาททั้งนั้นทั้ง2รุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่น Wi-Fi ทั้งคู่นะถ้ารุ่นใส่ซิมได้ก็จะแพงกว่านี้แต่ว่าทั้ง2ตัวนี้มันก็มีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันอย่างไรกันถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเริ่มต้นจากตัวใหญ่ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม iPad 2018ตัวนี้เนี่ยรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1รุ่นนี้ใช้ CPU แตกต่างจากรุ่นนั้นก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยขนาดจอเนี่ย 9.7 นิ้วรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะแล้วก็น้ำหนักตัวนี้คุณผู้ชม469กรัมตีซะ470กรัมละกันประมาณ4ขีดหน่อยๆถ้าเกิดว่าคุณนอนเล่นอยู่แล้วก็คุณเผลอทำหล่นหัวสัญญกรรมดังหักแน่นอนดังหักรักทำไมเย้ คือหักแน่นอนคุณผู้ชมมันหนักเอาเรื่องนะหล่นมันเอาเรื่องนั้นระวังนิดนึงแล้วก็เวลาทะเลาะกับแฟนก็อย่าเอา iPad เป็นอาวุธเด็ดขาดมันเหมาะมือมากนะแบนๆเรียบๆแล้วก็แบบอาจารย์อาจารย์ไม่เอานะเราไม่ใช้ความรุนแรงกันนะเราเป็นแบบปัญญาชนแล้วมีอะไรพูดคุยกันดีกว่านะจ๊ะโอเครุ่นนี้ใช้ชิปเซตนะคุณผู้ชมเป็น CPU Apple A10 Fusion นั่นเองซึ่งความเร็วของ A10 Fusion เนี่ยก็เร็วอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่แล้วแต่แล้วตัว iPad mini เนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะเลยแหละดังนั้นต้องถามตัวเองแหละว่าซีเรียสหรือเปล่าคือจริงๆ A10 Fusion ตัวนี้เนี่ยเล่นเกมก็ถือว่าลื่นไหลมากๆแล้วนะดูเอามาเล่นแบบพวก PUBG Ragnarok หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไหลลื่นอยู่แล้วคือนึกภาพง่ายๆคุณผู้ชมทั่วเนี้ย iPhone 7ยังเล่นเกมลื่นอยู่เลย iPhone 8ยังเล่นเกมลื่นอยู่เลยนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยถึงมันจะแบบไม่ได้เป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดก็ตามแต่ว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเราว่ามันก็ยังลื่นอยู่ส่วนเจ้า iPad mini ตัวนี้เนี่ยจะเร็วกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมใช้ชิปเซตตัวเดียวกับ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง 10S 10S Max แล้วก็ 10R ด้วยอย่าง Apple A12 นะโอ้โหเร็วมากเร็วมากๆเลยทีเดียวดังนั้นพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าความเร็วของตัวนี้เนี่ยมันจะช้าเพราะมันเร็วเท่ากับตัวท็อปของ Apple ตอนนี้แล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงที่อยู่ใน iPad Pro ที่เป็น A12Xตัวนั้นก็จะเร็วกว่าแหละแต่ก็ยกให้เขาไปเพราะว่าโหราคามันก็หลายหมื่นเนาะ iPad Pro ตัวนี้มันแค่หมื่นนิดๆอ่ะเดี๋ยวนี้หมื่นนิดๆคุณได้จับแท็บเล็ตอย่าง iPad แล้วอ่ะซึ่งมันไม่แปลกใจเลยนะคะว่า iPad เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงที่ขายดีมากๆของ Apple แล้วเราก็เห็นด้วยที่คุณผู้ชมอ่ะอาจจะแบบหาแท็บเล็ตสักหมื่นนิดๆเนี่ยแล้วว่า iPad คือคำตอบที่ดีมากเลยนี่พูดถึงเรื่องความเร็วไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันรู้กันว่า iPad mini 5เนี่ยเร็วกว่าตัวนี้แน่นอนคราวนี้พูดถึงเรื่องจอภาพบ้างก็มีคนมาให้ข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัว iPad mini เนี่ยจอมันจะดีกว่าตัวนี้ด้วยเพราะว่าจอเขาเนี่ยจะมีการเคลือบสารกันสะท้อนไว้ทำให้เรามองมุมไหนเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเนี่ยเห็นไหมแสงมันก็แบบว่าดีกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้คุณผู้ชมจะถ้าแบบมองเห็นไหมจะมีแบบเงาๆหน่อยอะไรเงี้ยนิดนึงคือมุมมองมันอาจจะแบบไม่ได้กว้างเท่าตัว iPad mini 5นะ iPad mini 5เนี่ยจอดีกว่าแน่นอนแต่ว่า iPadมันก็จอเล็กกว่าเช่นกันไอ้นี่มันคือมันก็ใหญ่อะคุณผู้ชมเวลาทำงานเอกสารเนี่ยมันจะดีมากเวลาคุณเอาไปวาดรูปมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันใหญ่ที่จะรองรับการใช้งานอย่างการวาดรูปการทำเอกสารที่ต้องการเห็นตัวหนังสือชัดๆเนี่ยเราว่าตัวนี้เหมาะกว่านะส่วนอันนี้เนี่ยเราว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการจะเน้นการเช็คงานมากกว่าที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าเวลาเราจะสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้ทั้งงานเอกสารก็ตามแต่เนี่ยเรากลับคิดว่าถ้ามันใหญ่ๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ได้ข้อดีกลับมาคือพกพาสะดวกกว่าเบากว่าเยอะเลยถือง่ายกว่าพกพาง่ายกว่าใส่กระเป๋าผู้หญิงก็ง่ายสบายใส่กระเป๋าผู้ชายก็ดีไม่เป็นภาระนะคุณผู้ชมต้องเลือกว่าจะเอาใหญ่ที่เป็นภาระหรือว่าเล็กแล้วพกพาง่ายแต่ว่าเร็วปลิดเลยนะฮะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองรุ่นนี้ความละเอียดกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลตัวนู้นเนี่ยก็8ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้ง2ตัวเนี่ยมีความละเอียดกล้องอยู่ที่8ล้านพิกเซลแต่ว่าเวลาเอามาถ่ายจริงเนี่ยก็เอาตรงคุณผู้ชมที่แสงน้อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแท็บเล็ตไปถ่ายที่แสงน้อยก็คงจะ
ะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าทุกวันนี้กล้องแท็บเล็ตมันก็ไม่ได้แบบดีเท่าโทรศัพท์อยู่แล้วอันนี้ทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้องหน้านี่สิแตกต่างเลยตัวนี้กล้องหน้า 1.2 ล้านซึ่งหนักกว่าคนโดนของอันนี้น่าจะแบบว่าของเข้าไปแล้วแล้วก็กำลังจะกลายร่างเป็นปีศาจแล้วคือเปิดกล้องหน้ามาแบบมันก็ไม่ได้แย่แบบมืดหมองหม่นอะไรแต่ถามว่าตอนนี้ดูดอยู่ในสตูดิโอผู้ชมเห็นไฟไหมเนี่ยดูจากนี้ก็ได้ไฟแบบสองหน้าดูดอยู่แต่ว่าถือไอ้นี่ขึ้นมาแบบเฮ้ยทำไมมันดูหม่นหมองขนาดนี้นั้นนี่แบบมันแย่แต่ว่าไอ้ตัวนี้กล้องหน้า7ล้านถามว่าดีไหมไม่ได้ดีหรอกแย่เหมือนกันนั้นทั้งสองตัวเนี่ย iPad ถ่ายแล้วเหมือนคนโดนของแท้จริงเลยคุณผู้ชมนั้นแนะนำว่าถ้าใครจะเน้นเซลฟี่นะอย่าไปเน้นใช้วิดีโอคอลก็พอโอเคไหมเอาไว้คุยเอาไว้โทรศัพท์หากันอย่างนี้ดีกว่าอย่าแบบจริงจังกับเรื่องกล้องมันมากนะเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเครื่องใหญ่กว่าดังนั้นแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยทนกว่าเยอะเนื่องจากว่า CPU เนี่ยก็เป็น Apple A10 ด้วยซึ่งเป็น CPU รุ่นที่อาจจะไม่ได้เร็วเท่า A12 นะดังนั้นแบตเตอรี่ที่เยอะกับ CPU ที่เร็วระดับค่อนข้างเร็วเนี่ยไม่ถึงกับเร็วสุดนะมันทำให้การใช้งานตัวนี้เนี่ยต่อเนื่องมากๆแบตเตอรี่ใช้ได้นานกว่าตัวเล็กในความรู้สึกของเรานะเราว่าเกือบจะครึ่งได้เลยอ่ะคือเยอะมากส่วนตัวเล็กเนี่ยคุณผู้ชมแบตเตอรี่มันอาจจะน้อยกว่าแต่มันก็ได้ความเร็วที่เยอะกว่าคือพี่แกเล่นใส่ CPU ระดับท็อปมาแบบนี้เนี่ยแหมมันก็สบายใจนะมันก็เร็วดังนั้นคุณผู้ชมเลือกเอาว่าจะเอาจอใหญ่แบตทนหรือจะเอาจอเล็กเครื่องเร็วแต่แบตกลางๆคือที่เราใช้คำว่ากลางๆเพราะว่า iPad มันเป็นมาตรฐานของแท็บเล็ตที่แบตเตอรี่ทนมากๆนั้นพอเรามาใช้มินิรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าแบตมันจะเร็วไปนิดนึงนะเร็วไปนิดนึงส่วนตัวนี้ก็อึดมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ทั้ง2ตัว Touch ID นะคุณผู้ชมหรือการสแกนนิ้วเนี่ยเร็วอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั้งคู่นะคุณผู้ชมก็คือแค่กดปุ่มเนี่ยก็มาแล้วเห็นไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวเผื่อไม่เห็น1 2 3ตึ๊ดมาแล้วเห็นไหมอันเนี้ยดีตัวใหญ่อ่ะโอเคเห็นไหมถือว่าดีทั้งคู่นะไม่ต้องห่วงใช้งานได้ทั้งคู่นะคุณก็ต้องเลือกกันแหละมาสรุปกันดีกว่าสรุปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมคือทั้ง2รุ่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันแค่ในเรื่องของ Apple Pencil เท่านั้นเองที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ Apple Pencil รุ่นที่1ได้ทั้ง2ตัวแต่ว่าความแตกต่างก็ชัดเจนเร็วแรงกระทัดรัดต้อง iPad mini รุ่นที่5ใหญ่อึดทึกทนต้อง iPad 2018รุ่นนี้โอ้จะหลุดมือไหมเนี่ยนะเลือกเอาเลยคุณผู้ชมว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแล้วคุณผู้ชมล่ะชอบอันไหนมากกว่ากัน iPad mini 5หรือ iPad 2018คอมเมนต์บอกระดับข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมจริงๆจะเลือกอันไหนนะมันก็อยู่ในมาตรฐานของ iPad ที่ดีทั้งคู่สุดท้ายเราก็ยังเลือก iPad เป็นแท็บเล็ตหลักอยู่ดีราคาดีคุณภาพสูงนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องล่ำลาไปแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้พาข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการเสพกิ๊กเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย